สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology อิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขแต่ก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับมาในช่วงพิเศษตรงนี้ชื่อว่าตอบปัญหารักตัดขั้วหัวใจกับสินแสหมิงนะครับเริ่มที่คำถามต่อไปนะครับคบกับแฟนคนนี้มา4ปีแล้วนะครับแต่ว่าความรักลุ่มๆดอนๆนะครับคบกับแฟนคนนี้มา4ปีแล้วแต่ว่าความรักรุ่มๆดอนๆและในต้นปีที่ผ่านมามีอีกคนหนึ่งเข้ามาทำให้ตัวฉันเองมีความรู้สึกคิดมากรักคนที่คบอยู่ก็รักแต่ความรักมันรุ่มรุ่มดอนดอนเหมือนจะไปไม่ได้ส่วนคนใหม่ก็ดีนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งอยู่ในศาสนาเดียวกันอ๋อโอเคอยากจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ลัคนาของคุณเป็นลัคนาราศีกรกฎนะครับผมอ่านทวนอีกครั้งนะท่านที่ถามมาฟังคำถามตรงนี้แล้วก็จะรู้เป็นคำถามท่านนะครับคบกับแฟนมา4ปีความรักรุ่มรุ่มดอนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ต้นปี60เนี่ยมีคนเข้ามาอีกคนนึงผู้ชายเข้ามาอีกคนนึงแล้วเป็นคนที่อยู่ในศาสนาเดียวกันด้วยจะทำยังไงดีพูดง่ายคือตัดสินใจยากนะผมดูจากดวงของคุณเป็นหลักละกันลัคนาคุณลัคนากรกฎถูกต้องในดวงนี้ดาวความรักเต็มไปด้วยความลังเลและความไม่แน่ใจในปัจจุบันเพราะว่ามีดาวมีอิทธิพลส่งผลอยู่แต่อย่างไรก็ตามประมาณช่วงเดือนตุลาคมของปี60ไปแล้วดาวจูปิเตอร์หรือว่าดาวพฤหัสจะไปอยู่ในภพที่4ของดวงคุณเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงหลักปักฐานการสร้างครอบครัวเค้าเรียกภพพันธุนะครับช่วงนั้นแหละประมาณกันยาตุลาคมนั่นแหละคุณจะตัดสินใจต่างๆได้แล้วก็จะเลือกได้ถูกต้องผมดูตามนี้แล้วผมว่าไอ้คนเก่าเนี่ยน่าจะไปด้วยกันยากเพราะว่าตามเกณฑ์ของคุณเนี่ยคุณบอกว่าคนใหม่คุณมาเจอตอนประมาณช่วงต้นปี60ซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสมันย้ายมาอยู่ครบที่4พอดีอ่ะแล้วมันก็เดินถอยหลังเดี๋ยวมันจะเดินหน้าอีกครั้งนึงอ่ะตอนประมาณช่วงเดือนตุลาคมคิดว่าฉะนั้นความรักจะลงตัวถ้าตัดสินใจอะไรก็ตามจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างแน่นอนชัวร์กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ